ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกรูปเจริญสุขน้องสมมามเนนและขอเจริญพรญ,ญาติโยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเนี่ยอัตมาพ้านะพระมหาโพศิสิริวิชยโยนะประโยคก้าวปลายแดงในปีนี้ นะปีนี้ <c oughs> ได้รับอาราธนานะฮะให้มาลงเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะอันนี้เป็นก็เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกก็ไม่คิดว่านะจะได้มานั่งณจุดนี้นะไอตอนเป็นสมณเณเนี่ยนะทุกครั้งที่มีการทําบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ดีอาทิตย์ธรรมดาก็ดีนะฮะ ไอตอนนั้นก็จะมาถวายปัจจัยบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่นีทุกวันอาทิตยธรธรรมดาหรือว่าต้นเดือนเนีพอถึงเวลาที่ได้ที่ต้องในวันถัดไปนะฮะหลังจากวันอาทิตย์นีที่มีการทบทวนบุญนะก็จะไปนั่งถามว่านั่งทบทวนบุญไหมเนี่ยใช่ก็ทบทวนบุญก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะไปนั่งดูว่าเอ๊ะจะมีภาพเรา ลง DMC หรือเปล่านี่ยไปดูภาพตัวเองมีหนึ่งวิสองวิโอ้ก็ยังปลื้มใจภูมิใจนะฮะตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้นะีได้มานั่งณนะที่ตรงนี้ก็รู้สึกแอบเขิน,เข,นเขินกล้องนิดหน่อยนะอก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องหลวงพี่อยากจะกล่าวนะสรรเสริญคุณครูบาอาจารย์ก่อนซึ่งนอกจากหลวงพี่จะเป็นเนสิทธ ของบรมคร,รูคือพระสมมาสมพุทธเจ้าพระเดชะกุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองแล้วก็คุณยายแล้วเนี่ยหลวงพี่ได้รับการชักชวนนะฮะจากหลวงลุงของหลวงพี่เองก็คือพระพระอธิการแจงจักกะธรรมโมเป็นหลวงลุงแท้ๆเลยนะฮะเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยพอถึงเวลาที่ท่านนะฮะต้องไปปฏิบัติศาสนก,กิจ เนะี่ยที่บ้านเกิดเนะี่ยท่านกนะ็เห็นหลวงพี่วิ่งเล่นนะฮะไอตอนนั้นเรียนจบแล้วเนะี่ยเรียนจบแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะไม่เรียนแล้วนะฮะจะใช้ชีวิตก็คือทํางานนะีช่วยพ่อแม่นะี่ทำสวนทําไร่เกษตรกรรมเนะี่ยแต่ท่านเห็นปุ๊บเนะี่ยท่านก็เลยชวนไปเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีเนะี่ยไปเที่ยววัดของท่านเนะีนะ่ยไปเที่ยววัดของท่านนะฮะพอดีว่าในช่วงนั้นเนะีนะ่ยเนี่ย มีการชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะและก็เป็นความโชคดีที่ว่ามีศูนย์สาข,าขาของวัดพระธรรมกายเนะี่ยอยู่จังหวัดจันทบุรีนะีชื่อตุดงคัสถานจันทบุระนะในตอนนั้นนะฮะท่านก็เลยเนะี่ยส่งหลวงพี่เข้าบวชซึ่งก่อนหน้านี้ท่านชวนหลวงพี่บวชแล้วแต่ว่าหลวงพี่ก็เนะี่ยปฏิเสธนะปฏิเสธที่จะบวช นะฮปฏิเสธม,มาตลอดแต่ท่านท่านก็ใช้กุศโลบายในการชักชวนหลวงพี่เข้ามาบวชไอตอนนั้นท่านพิจารณาว่าเอ๊วัดไหนนะที่จะแบบมีทั้งสองด้านนะฮะมีปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินี่คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวัดเนี่ยไม่เด่นไปทางใดก็เด่นไปทางหนึ่งนีปฏิบัติก็คือปฏิบัติตั้งแต่เช้าเรียกได้ว่าลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอน ส่วนปริยัติการเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีก็เรียนอย่างเดียวเน้นไปทางด้านการศึกษาเล่าเรียนนี่นะจะมีก็แค่จะมีก็แต่น่สวดมนต์ธรรมวัดเช้าสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะฉะนั้นนะฮะกัลยานามิตรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะถ้าหลวงพี่ไม่ได้เนี่ยหลวงลุงที่ชวนมาบวชเนี่ยตอนนี้ก็คงเป็นกุลบุตรคนใดคนหนึ่งนะฮะ ทำงานเป็นเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านไม่ได้จบประโยชน์เก้าไม่ได้สร้างไม่ได้มาสร้างประโยชน์ให้กับพระศาสนามาถึงปัจจุบันนี้ส่วนคนที่สองก็คือประธานสงฆ์ในตุดงกสถานจันทบุระแน่นอนว่าการบวชมาแล้วเนี่ยถ้าบวชมาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีไม่มีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนบ่มนิสัยเนี่ยการบวชครั้งนั้นนะฮะ มันจะไม่ยั่งยืนนะฮะแน่นอนว่าสามเมรน้อยนะฮะก็เหมือนต้นกล้าฮะเหมือนต้นกล้านะีถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ปลูกฝังบ่มเพาะนิสัยที่ดีปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้เนะี่ยนะีไม่สามารถอยู่ยาวได้นะฉะนั้นนะครูคนที่สองครูบาอาจารย์คนที่สองที่ลุงพี่อยากจะกล่าวสังเสริญคุณก็คือ พระอาจารย์วสินจันทกันโตประธานศูนย์จังหวัดจันทบุรีได้อยู่กับท่านเนี่ยท่านพาปฏิบัติธรรมาสายบ่ายค่ำเลยนะฮะตอนนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าได้ทั้งนั่งธรรมะได้ทั้งปฏิบัติธรรมไปขอไปได้ทั้งนั่งธรรมะได้ทั้งเรียนรู้ พระบาลีมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติในสถานที่เดียวกันเลยจึงทําให้ลุงพี่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอโตมาในวัยที่เป็นวัยรุ่นเริ่มเข้า1 5 1 6อะไรพวกอะไรนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการสอนตัวเองให้รอดพ้นในช่วงวัยที่อันตรายได้นะฮะวัยนี้ถือว่าเป็นวัยอันตรายนะฮะจะอยู่รอดไม่รอดในผ้าเหลืองนะฮะ สิบห1ากถึงสิบเก่อนบวชพระเนี่ยนะมีโอกาสหลุดสูงแต่หลวงพี่ได้ภูมิคุ้มกันที่ดีนะจึงอยู่รอดมาถึงปัจจุบันนี้นะนะพอได้อยู่กับท่านได้สักพักหนึ่งสักสาปีจบประโยค3ามก็นะตัดสินใจขออนุญ,ญาตนะท่านมาศึกษาเรเราียนต่อที่วัดพระธรรมกายและท่านก็ได้อนุญ,ญาตนะ นะซึ่งชีวิตการเป็นสามนเณรที่วัดพระธรรมกายนี่ก็โอ้เนี่ยนะทีนี้ก็เนะี่ยอยู่ศูนย์รองเนี่ยเนี่ยท่านได้ท่านท่านเนี่ยยังเนะี่ยอบรมด้วยดีขนาดนั้นเนะี่ยอยู่ศูนย์ใหญ่นี่ก็โอ้เนี่ยนะได้รับการใจการเอาใจใส่ดูแลจากพี่เลี้ยงเป็นอย่างดีนะฮะชีวิตสามนเณรวัดพระธรรมกายเดี๋ยวเราลองไปฟังเนะี่ยดูชีวิตของสามนเณรวัดพระธรรมกายกันนะครับ We'll be right <laughs> back. ชีวิตของสามเณรนะเป็นชีวิตของผู้ได้โอกาสไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาสนะี <c oughs> ด้อยโอกาสก็ใช่อยู่นะด้อยโอกาสในการที่จะไม่ต้องไปนะีสร้างความชั่วนะีได้มาสร้างความดีตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนะีนะ <c oughs> เรื่องในวันนี้นะฮะคือตอนที่ได้อารัธนานิมนต์ให้มา ลงโรงเรียนอาุบาลฝันในฝันวิทยาก็คิดว่าเอเรื่องอะไรเนาะนที่จะนํามาฝากนักเรียนโรงเรียนอาุบาลฝันในฝัน,นพอดีว่าในตอนนั้นเนี่ยกำลังรับบุญสอนหนังสือแนวพระภิกษุสอนบาลีเนะเรื่องนี้เ,เนื้อความเนี่ยเนื้อหานี่มันกน็ใช้ได้เลย,เยจึงนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของเท้าสักกะเทวราชหรือว่าเรื่องของพระอินทร์ เคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมเอ่ยเราจะเคยได้ยินปรากฏว่าเอเมื่อคนผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยถูกบิดเบียนโดยคนพาลเนี่ยพระอินทร์เนี่ยเป็นยังไงฮะอาสนร้อนเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยพอคนมีศีลมีพอคนมีศีลม, <c oughs> ม,มีธรรมเนี่ยโดนเบียดเบียนพระอินทร์เนี่ยลงมาแล้วลงมาช่วยอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้า ตอนที่โดนอะไรนะนางอะไรเอ่ยที่นางจินจะมานวิกาเนะี่ยที่อะไรฮนะมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าท้องกับพระพุทธเจ้าเนะี่ยถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเนะี่ยสุดท้ายพระอิน์นะีะ่ลงมานางเอาอะไรฮนะเอาไม้มาวัดไว้ที่ท้องเนะะี่ยทำเหมือนคนท้องเนะีนะ่ยพระอินทกับเท้าอะไรฮนะทั้งสี่ มหาราชตั้งสี่เนี่ยลงมาเลยนะฮะปลอมตัวเป็นหนูเป็นอะไรนะฮะมุดเข้าไปกัดเชือกที่ผูกไม้ไว้เนี่ยหลน่นลงใส่เท้าของนางจิจมัมมานวิกาเนี่ยแล้วก็นางจิจมัมมานวิกาเนี่ยก็วิ่งหนีแล้วก็โดนอะไรฮนะแผ่นดินสูบเนี่ยมีใครบ้างเนาะจำได้ไหมเอ่ยที่โดนแผ่นดินสูบในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตนางจิจมัมมานวิกาอ่าใครอีกพระเจ้าสุภพุทธะใช่ไหม ที่พระเจ้าสวรรณพระท่านที่ทําอะไรเอ่ยขัดขวางเส้นทางบิณฑบาตใช่ไหมเนี่ยของพระพุทธเจ้าโอ้โหของพระพุทธเจ้ากบคณะสองเอกเนี่ยเนี่ยโดนสูบเนี่ยแล้วก็ใครฮะนันทะเนี่ยที่ประพฤติไม่ดีไม่ร้ายกับนางอุอบลวรรณาเถรีนะฮะอันนัน้นก็โดนแผ่นดินสูบเนี่ยนะครับ <c oughs> ว,วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของพระอินทร์เนี่ยให้ฟังเนี่ยความเป็นมาของท่านนี่เป็นยังไง ท่านทําอะไรมาถึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์นะฮะองปัจจุบันนี้นะฮะในสมัยพุทธกาลมีกล่าวไวนะ้เรื่องนะฮะมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิก็ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรื่องนะสักกะปันหสูตรนะพระพุทธเจ้าก็ได้พรรณานานประการถึงสมบัติของพระอินทร์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ่นะมหาลิก็เลยสงสัยว่า ที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าเท้าสากะหรือว่าพระอินเนี่ยมีสมบัติเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พระองค์เคยเห็นเท้าสากะจริงเหรอเคยเห็นจริงเหรอเนี่ยจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตอบว่างไงฮะเคยสีมหาลิเนี่ยมหาลิก็ยังไม่เชื่ออีกนะว่าเคยเห็นจริงๆเนี่ยไม่เชื่อก็เลยถามต่อไปว่ามหา พระพุทธองค์ทพพระพุธองค์ธรรมดาเนี่ยเท้าสกะเนี่ยเป็นบุคคลเป็นเทวดาที่ใครๆเนี่ยเห็นได้ยากเจอได้ยากสงสัยว่าเท้าสกะที่พระองค์เห็นเนี่ยจะเป็นเท้าสกะอะไรฮะเท้าสกะปลอมเสียลักระมังเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามหาลิเราเคยเห็นจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นนพุทธพจน์เลยนะที่ตัด เ,เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะมหาลิอัตมาภาพรู้จักเท้าสกะทั้งธรรมที่ทําให้เป็นเท้าสกะก็เท้าสกะถึงความเป็นเท้าสกะก็เพราะสมาทานธรรมเหล่าใดอัตมาภาพรู้จักธรรมเหล่านั้นแหลมหาลิอัตมาภาพมหาลิเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ยคือตอนเป็นมนุษย์นะฮะ ได้เป็นมนุษย์ชื่อว่ามะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้ามะขวาอันนี้ชื่อที่หนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยต่อไปมหาลิเท้าสกกะผู้เป็นจเจ้าแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานก่อนเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าปุรินทะทะนะยปุระปละว่าก่อนทนะทะทะแะแลว่าให้นะให้ก่อนเนะ่ย คือมีบุญอะไรนะฮะที่มีการประกาศทาอะไรเงี้ยนะ,ะก็คือจะเป็นคนที่เริ่มก่อนได้ยินข่าวว่ามีการทําบุญปุ๊บเนะะี่ยเริ่มก่อนเริ่มก่อนให้ก่อนตลอดเลยนะฮะจึงได้ชื่อว่าปูรินทะทะชื่อนี้มามหาลิเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสกะเนะะี่ย สกกะเนี่ยนักเรียนบาลีจะรู้เลยว่าแปลว,ว่าความเคารพเนี่ยอาทาสิได้ให้แล้วทานังซึ่งทานสักกะจังเนี่ยโดยเคารพเนี่ยมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าว,วาสวะเนี่ยวาสวะแปลว,ว่าเนี่ยที่อยู่อาศัยนะหรือว่าการอาศัยเนี่ย <c oughs> มหาลิเท้าสก,กะผู้เป็นจเจ้าแห่งเทพทรงดำริข้อความได้หนึ่งพข้อความโดยการเพียงครู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสหัสสกะเนี่ยสหัสสแปลว,ว่าหนึ่พนะฮะมหาลินางอสุรกัญญาชื่อว่าสุชาดาเป็นประชาบดีของเท้า สักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเท้าสุชัมบดีเนี่ชื่อที่หกเนี่ยเท้าสุชัมบดีมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพเสวรยราชสมบัติอันเป็นอิส,อสริยาธิปัตย์แห่งเทพทั้งหลายชั้นดาวดิงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเทวานามินทะ ไอ้คำว่าพระอินเนี่ยก็มาจากคำนี้แหละฮะเป็นเทวานังเทวานังแปลว่าอะไรเทวดาทั้งหลายอินทะบวกกับอินทะอินทะแปลว่ายิ่งใหญ่นะจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทพแห่งเทวดาทั้งปวงนะฮะชั้นดาวดึงน, <c oughs> นอกจากพระพุทธเจ้านะฮะจะรู้จากชื่อของ Αι, มะขะมานพแล้วพระองค์ยังรู้จักธรรมที่ทําให้ได้เป็นเท้าสักกะอีกด้วย <c oughs> พระศาสดาตรัสว่ามหาลิมะขะมานพปฏิบัติอป,ปมาทะปฏิปทาอย่างนั้นแหล ข่อไปนะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องของวัตตบทเจนะฮะที่เท้าสก,กะได้ทรงมาระเพน,นะฮะวัตตบทเจ็ก็คือสิ่งที่ทำให้ได้เป็นเท้าสก,กะมหาลิเท้าสก,กะถึงความเป็นแห่งเท้าสก,กะเพราะได้สมาทานวัตตบทเจ็ดเหล่าใดวัตตบทเจ็ดเหล่านั้น เป็นอันเท้าสกกะทรงทำให้บริบูรณ์แล้วในคราวเป็นมนุษย์วัตบทเจ็ดเป็นฉไหน <c oughs> วัตบทเจ็ดคือเราพึงเป็นผู้เลี้ยงดูปิดามารดาตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงดูด้วยทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะฮะคือเลี้ยงดูด้วยความเคารพด้วยความเอาใจใส่ปิดามารดาดูแลทั้งกายทั้งใจของท่านเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยคุณสมบัติข้อที่หนึ่ง แล้วนะฮะต่อไปข้อที่2พึงเป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตผู้ใหญ่ในตระกูลนี่คือใครฮะคือตั้งแต่คนที่มีอายุมากกว่าขึ้นไปคือตั้งแต่พี่ขึ้นไปนั่นเองคุณสมบัติข้อที่2อนะฮะอ่อนน้อมถ่อมตนคุณสมบัติข้อที่3พึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิต นะมีวาจาไพเราะอ่อนหวานนะคุณสมบัติข้อที่สนะฮะต่อไปข้อที่สพึงเป็นผู้ไม่พูดเสาะเสียดตลอดชีวิตนะพูดเสาะเสียดนะะเอาความข้างนู้นมาบอกข้างนี้ยุแยงแต่แขงรั่วให้คนแตกกันอย่างนี้ท่านไม่พูดนะฮะต่อไปคุณสมบัติข้อที่5พึงเป็นผู้มีจิตปราศจากมนทินคือความประนีมีเครื่อง บริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีแล้วในอันสละควรแก่อันขอยินดีในการให้ทานจำแนกทานนะตลอดชีวิตนะใครขอนี่ก็คือนะไม่มีคำว,ว่านะไมนะ่มีแต่ให้กับให้นะคุณสมบัติต่อไปคุณสมบัติข้อที่6พึงเป็นผู้กล่าวคำศัพท์ตลอดชีวิต คุณสมบัติข้อที่7พึงเป็นผู้ไม่กโกรธตลอดชีวิตถ้าหากความโกรธพึงเกิดขึ้นไซนะก็พึงระงับความโกรธนั้นโดยพลันนะอดทนให้อภัยไม่เป็นไรพอทนได้สบายมากเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่กดดันทีนะ่มันจะกระทบกระทวนกระเทือนถึงอารมณ์นะวัตบทเจนะ็ของเท้าสะนก,กะนะคือคุณธรรมที่จะได้ทำให้เป็นเท้าสักกะ ต่อไปมาพูดถึงอดีตชาติของท่านที่ท่านได้บำเพ็ญวัตบทตัวนี้อย่างยิ่งยวด <c oughs> คือเมื่อครั้งที่เท้าสกฮะเสวยเกิดเป็นมานพชื่อว่ามะคะในสมัยนั้นพอท่านออกอันนี้เป็นอดีตชาตินะ,ะที่พระพุทธเจ้านำมาเล่าให้กับมหาลิได้รับฟังน คือท้าสกะเนี่ยเมื่อครั้งที่ได้เป็นมคมานพเนี่ยไอ้ทุกเช้าเนี่ยแกก็จะเดินออกไปแล้วก็ไปทําที่มันทาที่ที่มันไม่สะอาดให้กลายเป็นที่สะอาดทาที่ที่มันไม่น่าอยู่ให้กลายเป็นที่น่าอยู่เนี่ยเมื่อท่านเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนมาขอนมาไล่ให้ไปที่อื่นเนี่ยมะขะมานพเป็นไงฮะเมื่อโดนไล่ไปอย่างนั้น นะวัตบทเจ็ดไม่โกรธนะก็ยินดนะีก็ให้ไปก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทำที่สะอาดนะให้หน่าอยู่ก็มีคนมาไล่ให้ไปที่อื่นนะท่านก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะท่านคิดว่าโอ้ดีจังหนอผู้เขาเหล่านั้นมีความสุขนะกับสถานที่ที่เราได้ทำให้สะอาดทำให้หน่าอยูนะ่เขามีความสุขเราก็มีความสุขนะ ดูคุณธรรมของท่านนะฮะ <c oughs> ขนาดตัวไล่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะไม่มีโกรธแต่กลับยินดีมีความสุขเนะี่ยท่านทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนะี่ยไปเรื่อยๆจนแบบเออเห็นคนก็ชอบก็ยิ่งทำเห็นคนก็ชอบก็ยิ่งทำจนไปทำในสถานที่ที่มันใหญ่ในระดับหนึ่งเนะี่ยเป็นลานกว้างเนะี่ยทำให้มันเป็นที่นอนเวลาคนทำงานเสร็จแล้วก็จะได้มาพักผ่อนเนะี่ยทำอย่างนี้ เมื่อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเละท่านก็พิจารณาเห็นว่าเอ๊ะขึ้นชื่อว่าสถานขึ้นชื่อว่าระมณียะสถานเนี่ยมันเป็นที่น่าชื่นชมน่ายินดีน่าอยู่ใครๆเขาก็ชอบสถานที่ที่น่ารื่นรมเนี่ยเมื่อคิดอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้ <c oughs> นนแล้วนะฮะพอตื่นเช้ามาเนี่ยมาฆ่ามานบกันเลยเนี่ยถือจอบถือเสียมถือมีดถือพระเนี่ยออกไปตั้งแต่เช้าเลย ออกไปทำอะไรให้ออกไปปรับถนนที่มันขรุขระตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนี่มาคามนบกน็เอาดินมาถมทำให้มันราบเรียบตรงไหนที่มันมีกิ่งไม้โผลมาในระหว่างถนนนี่มาคามโนบก็ตัดตัดทิ้งตัดทิ้งทำสถานที่ทำถนนให้มันราบเรียบท่าน แม่ข้ามนบเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันเนียจนคนอื่นในสงสัยว่าเอ๊ะจึงเข้ามาถามว่าทําอะไรพ่อหนุ่มเนี่ยท่านตอบว่าไงรู้ไหมตอบว่าเรา,ากําลังทําหนทางเพื่อที่จะไปสวรรค์เนี่ยสร้างถนนนะฮะทำหนทางเพื่อที่จะไปสวรรค์เนี่ยเนี่ยคนที่มาถามว่าเข้าท่าดีขอร่วมด้วยเนี่ยขอร่วมด้วยเนี่ยมีคนมาถามอย่างนี้ อยู่หลายคนจนมีสมาชิกค,ครบทั้งหมดจำนวน33คนนบคนทั้ง3 3าคนนี้นะฮะร่วมมือการร่วมแรงกันสร้างถนนปรับถนนไปเรื่อยๆระยะทางที่เนี่ยปรับปรุงถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1โยต์ถึง2โยต์โยช์หนึ่งประมาณ16กิโลระยะทางก็ประมาณจากนี่ถึงเนี่ยสุวรรณภูมินี่สุวรรณภูมิประมาณนี้แหละ ไกลอยู่พอสมควรน,นะนะต้องทุบช้านี่ก็แบกจอกแบกเสียมมีดพระเนี่ยออกไปแล้วนี่ทีนี้พอไปถึงสถานหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย <c oughs> มีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เป็นคนผ่านเนี่ยพอผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมาเจอปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงให้เจอคนเนี่ยทำความดีพอมาเจอปุ๊บนี่ก็ถามว่าทําอะไรกันเนี่ย มาคำมนุกก็ตอบว่าทําหนทางไปสวรรค์นี่ผู้ใหญ่บ้านก็โอ้ไรสาระเนี่ยทำหนทางไปสวรรค์อะไรกันนี่ธรรมดาคนอยู่คลองเรือนเนี่ยนี่ต้องนู่นเนี่ยทาอะไรเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยตกปลาต้มเหล้าเถื่อนต้มเหล้านี่เนี่ยต้องทําอย่างนี้สิเนี่ยนี่คือธรรมดานะฮะ คนพาเนี่ยพอเห็นคนดีเนี่ยทำดีปุ๊บเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยก็เนี่ยก็จะมีความคิดอย่างเงี้ยเนี่ยมีความหงุดหงิดเนี่ยคือถ้าเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยต้มเหล้าเนี่ยตัวเองก็จะได้มีส่วนเอ่อที่จะได้เนื้อสัตว์เนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะได้มีส่วนเนี่ยกินเหล้าอะไรเงี้ยเนี่ยดื่มเหล้าร่วมวงด้วยแต่ว่าสร้างถนนปุ๊บเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นกับส่วนรวมแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย เมื่อเป็นอย่างนี้นะฮะคนพานต่อให้ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกับส่วนรวมแค่ไหนแต่ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยนี่ก็ย่อมจะขัดขวางนี่อีกอย่างหนึ่งการสร้างถนนเนี่ยนี่มันขัดผลประโยชน์อย่างไรกับนี่กับผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าเมืองนะฮะนี่พอถนนดีปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวบ้านนะฮะที่อยู่นอกเมืองเนี่ยที่ทําเกษตรกรรมเนี่ยสามารถ นำสินค้าทั้งหลายเนี่ยมาขายในเมืองได้นะซึ่งปกติต่ก่อนเนี่ยถนนคลุกคะาเนี่ยก็ต้องมีพ่อค้าคนกลางจากเมืองใช่ไหมไปรับสินค้าจากชาวบ้านแน่นอนว่าพอไปรับสินค้าพ่อค้าคนกลางเนี่ยที่ไปรับสินค้าจากชาวบ้านราคาเนี่ยมันก็จะโดนกดนะฮะพอโดนกดปุ๊บชาวบ้านก็จะมีรายได้น้อยนะเพราะพ่อค้าคนกลางเนี่ยพอ เอาสินค้าเนี่ยเข้ามาในเมืองเนี่ยโดยมีเนี่ยคนเจ้าเมืองคนพาเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นผู้ดูแลอยู่แน่นอนว่าก็ต้องจ่ายเนี่ยใต้โต๊ะจ่ายสวยอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยพอถนนดีปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์พวกนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในหมู่นี้เนี่ยจึงขัดขวางเต็มที่ชวนยังไงก็ เนะี่ยมาคะมานบกับพวกก็ไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยนะี่พอไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยทํำยังไงฮะในเมื่อมีความคิดไม่ตรงกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะก็คิดหาอุบายว่าจะทํำยังไงดีนะี่ทีนี้เนะี่ผู้ใหญ่บ้านจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่ <c oughs> พระองค์ผู้เจริญเนะี่ยที่หมู่บ้านของขราผมเนี่ย มีโจรสาสบสาคนเนี่ยถือจอบถือเสียมถือมีดอิโต้ถือมีดพระเนี่ยปล้นสะดม <c oughs> ปล้นสะดมชาวบ้านเนี่ยพระราชาเนี่ยพอฟังดังนั้นแล้วเนี่ยพิโรธเลยฮะนี่มีอย่างนี้ได้เหรอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีในเมืองของเราในประเทศของเราเนี่จึงสั่งให้ราชบุรุษเนี่ยไปจับตัวมาเลยฮะ ไปจับตัวทั้ง33สคนนั้นมาเลยเนี่ยพอจับตัวมาแล้วเนี่ยเนี่ยได้พิพากษาไหมเนี่ยพระราชาอ่านายบ้านเนี่ยเป็นคนเขาส่วนพระราชาขออภัยนายบ้านเนี่ยเป็นคนพานเนี่ยพระราชานี่ออกแนวแนวเขาหน่อยนะฮะในเรื่องน,นี้พอจับมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ทําการพิพากษาไใรสวนอะไรทั้งนั้นนะไม่มีการพยานหลักฐานไม่มีเลยฮะ น่ยพยายนก็คือ,อานายบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเท่านั้น,น <c oughs> พอจับมาปุ๊บเนี่ยสั่งให้ประหารเลยฮะประหารด้วยอะไรฮะซ้มเ,เอาไปเรียงไว้เลยฮะเรียงทั้งสามสิบสามคนเนี่ยมัดแล้วก็เรียงเรียงไว้ทั้งสามสิบสามคนแล้วก็ให้ช้างเนี่ยโหดร้ายมากเลยเนี่ยให้ช้างเนี่ยเหยียบ ให้ช้างเหยียบนะช้างเอราวันให้ช้างเอราวันเหยียบไอ้พูดถึงช้างเอราวันแล้วชื่อมันคุ้นๆอย่างเลยเนะี่เหมือนอตอนเป็นสมณีน,น,น้อยนะฮะไอตอนเป็นสมณรน,น,น้อยเนะี่ยอยู่ที่เนี่ยศูนย์ตรดงสาขาเนะี่ยตอนนั้นก็คือจะบวชหรือไม่บวชเนี่ยไอช่วงที่ตัดสินใจนะฮะว่าจะต่อบวชต่อหรือไม่บวชต่อ Αι, พระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าใครอยู่ครบจนถึง22เมษาคือบวช10เมษาน αι. ถ้าใครอยู่จนถึง22เมษาเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูช้างเอราวัณช้างเอราวัณมีกี่หัวเ่ยมีข้างหนึ่งมีสิหัวอีกข้างหนึ่งมี16หัวแล้วก็มีตรงกลางอีกหัวหนึ่งรวมกันเป็นสาหัวนะสามหัว จะพาไปดูช้าง33หัวที่วัดพระธรรมกายโอ้ตอนนั้นเนี่ยแบบเนะี่ยคือบวชเน้นใหม่ๆเนยฮะคือมาจากร้อยเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยจะเหลืออยู่จะลดลงนะฮะอาทิตย์ละสิบอาทิตย์ละสิบเนะี่ยลดลงมากนะฮะอาจารย์ก็เลยใช้กุศโลบายนี้ในการอยู่ต่อเนะี่ยก็เลยไอตัวนี้ก็เป็นแรงจูงใจด้วยนะฮะที่ทําให้บวชอยู่ต่อเนะี่ยทีนี้นะฮะ พออยู่ถึงยีิบสองเมษายนมาร่วมงานวันอะไรฮะวันคุ้มของโลกเนี่ยท่านก็พามาดูจริงๆฮะเนี่ยอยู่ข้างบนนี่เลยฮะสามสิบสองหัวจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้มุสาจริงๆฮะเนี่ยแต่ว่าเอะว่าอาจารย์ทาไมมันไม่ขยับเลยเนี่ยเนี่ยคิดว่าช้างสามสิบสองหัวเนี่ยมันจะขยับได้เนี่ยไม่ขยับเลยเนี่ยก็แอบอืพระอาจารย์ก็โอเคครับนะได้เห็นแล้วเนี่ยก็เลย ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี่นะเจาะช้างเอราวัน <c oughs> นี่ที่นี้นะฮะพอสั่งให้ช้างเนี่ยเหยียบนี่ไอตอนนั้นนะฮะมขมานพกับพวกเนี่ยไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่มขมานพก็เลยให้โอวาสเนี่ยกับนะสหายที่เหลือว่าสหายเอย๋ยที่พึ่งของเราเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนี่เว้นซะจากเว้นซะจากเมตตา ท่านทั้งหลายจงอย่าโกรธต่อพระราชาที่สั่งประหารจงอย่าโกรธต่อนายบ้านจงอย่าโกรธต่อช้างที่กำลังจะเหยียบเจ้าเจ้าจงแผ่เมตตาไปสู่นะชนทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าสัตว์ตัวนั้นเนะีสหายเหล่านั้นนะทั้งมครคมนตก็นะแผ่เมตตานะไปไปให้ ทีนี้พอด้วยอนุภาพของเมตตาตรงนี้เองเนี่ยทำให้ช้างตัวนี้นะฮะเป็นไงฮะไม่กล้าเหยียบนะช้างนิ่งเลยฮะไม่กล้าเหยียบนี่ยพระราชาพอเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะฉลาดขึ้นไหมเอ่ยอไม่ฉลาดขึ้นนะฮะเนีกลับเหมือนจะฉลาดแต่ก็ยังไม่ฉลาดนะฮะกลับคิดว่า อ๋อสงสัยช้างเอราวัณที่ไม่เหยียบเนี่ยก็เพราะว่าคนเยอะเนี่ยตั้ง33คนไม่กล้าเหยียบก็เลยสั่งให้ราชบุรุษเนี่ยนำเสือลำแพนเนี่ยไปปูทับเอาไว้ช้างมันจะได้มีเห็นเนี่ยมันจะได้กล้าเดินเหยียบ <c oughs> ทีนี้พอเอาเสือลำแพนไปคลุมไปแล้วช้างเป็นไงฮะด้วยอนุภาพของเมตตาช้างก็ไม่กล้าเหยียบอีกนีช้างไม่กล้าเหยียบนะฮะ ทีนี้พระราชาฉลาดขึ้นแล้วหรือยงังฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้ฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยจึงฉกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างแหละที่ทำไมที่ทําให้ช้างเนี่ยไม่เหยียบเนี่ยจึงเรียกนะแก้มัดแล้วก็เรียกทั้งสามสาคนน,นั้นมามาตรัาถามดูว่าเอ๊ะตรัถามว่าในแผ่นดิน <c oughs> พวกเจ้าอดอยากนักเหลอทําไมต้อง ล้นสะดมชาวบ้านในเมืองเราเนีเจ้าขัดสนอะไรทําไมถึงปล้นเนี่ยมาข้ามโนบกับพวกพอฟังตรงนั้นแล้วก็โหนง,งเป็นไก่ตาแตกเลยปล้นอะไรกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนีย่ไม่จริงเลยพระเจ้าค่าพระข้าพรองค์กับพวกเนี่ยถือจอบถือเสียมถือมิดอตโต้เนี่ยพากันทําถนนหนทางเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าข้าพรองค์เนี่ยโดนชักชวนจาก ผู้ใหญ่บ้านว่าให้ไปเข้าป่าล่าสัตว์หาเนื้อต้มเหล้าเนี่ยแต่ว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่ทําตามเนี่ยนายบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจึงได้ใส่ควารรมข้าพเจ้าเนี่ยพระราชาพอฟังดังนั้นพอฟังดังนั้นแล้วรู้สึกยังไงโอ้สลดสังเวชเกือบได้สร้างบาปกรรมเนี่ยที่โอ้โหต้องรู้สึกผิดตลอดชีวิตแล้วเนี่ยพอฟังดังนั้นแล้วรู้สึก เนี่ยลดสองเวศเกือบเนี่ยเรียกได้ว่าเนี่ยเท้าข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งนรกแล้วเนี่ยฝั่งฟังนั้นแล้วก็โอ้โหเนี่ยจึงจัดเรียกนายบ้านมาเลยเนี่ยตัดเรียกนายบ้านมาเลยแล้วก็ขอโทษขอโพยเนี่ยกับมคขมนุษย์แล้วก็พวกเนี่ยแล้วก็พระราชทานบู่บ้านนั้นเนี่ยให้เป็นสถานที่ของมคมนุษย์คือตั้งมคมมนุษย์เนี่ยให้เป็นหัวหน้าบ้านเนี่ย ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนส่วนพระราส่วนผู้ใหญ่บ้านคนเก่ากนี้ทำยังไงฮะประหารไหมไม่ฮะนีจับทำทาตนีให้ไปเป็นทาตเนยผู้ใหญ่บ้านคนเก่าลูกนีภรรยาเนี่ยท่านรับสั่งให้ไปเป็นทาสของมคาขามนกกับพวกเลยแล้วก็พระราชทานช้างเอรวาวัณตัวนั้นนะฮะที่มันจะเหยียบ ให้ไปเป็นพหานะในการสร้างบารมีในการสร้างความดีต่อไปเนี่ยตรงนี้ทีนี้พอจบเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเนี่ยเนี่ยทั้งสามสิบสามคนก็มาประชุมกันว่าเอ๊นี่เห็นไหมเห็นอานิสง์ผลบุญไหมขนาด <c oughs> ขนาดแค่เพียงสร้างหนทางเพียงแค่นี้เนี่ยสร้างสาธารณประโยชน์แค่นี้เนี่ยยังได้รับอานิสง์ถึงขนาดนี้เนี่ยเห็นผลบุญไง ช้างก็ไม่กลา้าเหยียบอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทําอันตรายได้เนี่ยเมื่อเห็นอานิสงส์ผลบุญตรงนี้แล้วเนี่ยจึงคิดจะสร้างเนี่ยสาระประโยชน์บุญกุศลให้ดียิ่งขึ้นไปไอตอนนั้นก็ปลารกเหตุว่าจะสร้างอะไรต่อให้เดาได้ไหมสร้างศาลาเนี่ยสร้างศาลาใหญ่ที่สามารถบรรจุต้อนรับคนได้ในจํานวนมากเนี่ยที่ นีหนทางที่มันเป็นแยกๆหลายๆแยกนะฮะสีแยกอะไรเงี้ยนี้คนผ่านไปผ่านมาก็จะได้พักทีนี้พอสร้างศาลานี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ย <c oughs> เนี่ยเพศหญิงเนี่ยจะอยู่เรียกได้ว่าเป็นเพศที่สองก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องการ <c oughs> อยากจะให้เมื่อสร้างนี่ก็ไม่อยากให้เนี่ยผู้หญิงมีส่วนร่วมในการสร้างบุญครั้งนี้ด้วย <c oughs> จึงได้เนี่ั้งสามาคนเนี่ยจึงได้ร่วมมือกันสร้างนีกันเองเนะโดยมีช่างไม้อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ายังไงฮะก็มีภรรยาคนหนึ่งของคมคะมโนพมคมโนพนีนนน้นี้มีภรรยากี่ท่านฮะใครทราบบ้างเลยสี่ท่านหนึ่งนางสุนันทาสองนางสุ สุอะไรสุจิตราสามนางสุธรรมมาสีนางสุชาดาเนี่ยในบรรดาภริยาสีคนนี้เนี่ยนางสุนันทาเนี่ยนางก่อนไนางสุธรรมมาเนี่ยฉลาดที่สุดเนี่ยนางสุธรรมมาเนี่ยนะฮะพอเห็นการกีดกันอย่างนั้นน่ะแนละนะฮะก็เป็นไงฮะนีคิดอยากจะมีส่วนร่วมด้วยจึงไปทําข้อตกลงกับนายช่างใหญ่นะคุม คนคุมการก่อสร้างนี่คนคุมการก่อสร้างเนี่ยก็ทำก็ได้ทาการตกลงกันว่าจะทําอะไรทําช่อฟ้าแล้วก็สลักชื่อว่าสุธรรมมาเอาไว้เนี่ยเอาไว้คือพอทําเสร็จปุ๊บก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านของนางสุธรรมมา <c oughs> ทีนี้พอศาลาเนี่ยได้สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถึงวันที่จะ ที่จะต้องเฉลิมฉลองเนี่ยทีนี้นะฮะนายช่างที่ตกลงกับนางสุธรรมมาเนี่ยก็ได้อ่อบอกมาคามนพกับพวกว่าเนี่ยโอ้เนี่ยลืมสร้างช่อฟ้าเอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนสําคัญเนี่ยเวลาเฉลิมฉลองเขาก็จะมีการอะไรฮะยกช่อฟ้าใบลากาอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะหาเรื่องงามยามดีแล้วก็ยกช่อฟ้าอะไรอย่างงี้ะฮะเนี่ยมาคามนพก็บอกว่าอ้าวเหรอ ลืมก็ก็รีบทำซะสิเนี่ยนายช่างซึ่งตกลงกับนางสุธรรมาไว้แล้วเนี่ยก็บอกว่าเช่าฟ้าเนี่ยมันต้องเป็นเช่าฟ้าที่เขาทำเอาไว้แล้วเนี่ยด้วยไม้ที่มันแห้งเนี่ยคือถ้าทําด้วยไม้สดๆเนี่ยเมื่อยกเช่าฟ้าขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วเนี่ยยังไงฮะเจอแดดเจอฝนอะไรพวกนี้มันจะเกิดการปริแตกได้เนี่ยต้องหาเช่าฟ้าที่เขาทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย จึงให้มาคับมานบกับพวกเนี่ยไปแสวงหาตามบ้านประการหาตามบ้านต่างๆว่ามันจะมีช่อฟ้ามีช่อฟ้าอยู่ไหมจะขอซื้อทีนี้ก็ไปเอ <c oughs> ก็ไปเจอช่อฟ้าอยู่ที่เรือนของนางสุธรรมมาแผนสูงเนี่ยเห็นไหมดูถูกเพศที่สองนะฮะว่าไม่ฉลาดตามไม่ทันสุดท้าย,ย <c oughs> โดนนางสุธรรมมาเล่นเข้าให้แล้วเนี่ยก็ไปเจออยู่ที่ เรือนของนางสุธรรมมาเนี่ยมาคมนพก็ขอซื้อด้วยทรัพย์เนี่ยพันหนึ่งเนี่ยพันกหาปันะเนี่ยแต่ว่านางสุธรรมมาเนี่เป็นไงฮะขายไหมฮะไม่ขายเนี่ยแต่ว่ายังไงฮะท่านจงรับไปแต่ว่าขอให้ดิฉันเป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้มีส่วนบุญในศาลานั้นด้วยเนี่ยมาคมนบเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่ไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดเนี่ย จังหวะนั้นเนี่ยใครเข้ามาช่วยฮนะเนี่ยนายช่างใหญ่เนะียทำการตกลงกันเอาไว้แล้วนะฮะเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันแล้วน,ะนี่นายช่างใหญ่เข้ามาเข้ามาช่วยว่าโอ้จะเรื่องอะจะเรื่องมากอะไรนะักหนาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเพศสตรีเพศผู้หญิงเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่แหละเว้นแต่พรมโลกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเจอกันแหละจะเกิดชาต พบชาติไหนเดยกก็ต้องเจอกันไม่ต้องอะไรหรอกรีบทําให้มันเสร็จ,รจไปเถอะเดี๋ยวเรื่องงานยำดีมันจะคลาดเคลื่อนไป <c oughs> ดูความฉลาดนะฮะของนางสุธรรม,มากับนายช่างนะฮะที่วางแผนกันเอาไว้เนี่ยสุดท้ายเป็นไงฮะมาขะมานบนบนยก็ต้องสยบต่อภรรยาของตัวเองเนะี่ยนางสุธรรม,มาเนี <c> ่ย <oughs> ทีนี้นะฮะพอสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมคาามานพกับพวกเนี่ยทั้ง33คนเนี่ยลงแรงลงโอ้โหอะไรสารพัดเลยแต่ว่าชื่อปรากฏเนี่ยปรากฏว่าสุธรรมมาสุธรรมมาโดนดัดหลังซะแบบยับเยินเลยนะเนี่ยมคมนียาาาคือใครๆผ่านไปเนี่ยก็คิดว่าศาลาเนี้ยเป็นของนางสุธรรมมาสร้างนะอนี่ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยทั้ง33คนเนี่ยก็ได้ทำะายตอเนี่ยนำแผ่นกระดานทั้ง33แผ่นเนี่ยมาวางไว้เนี่ยคือเนี่ยศาลาหลังนี้นะฮะสามารถบรรจุคนได้โหเยอะแยะมากมายตอนรับเนี่ยทั้งคนใหญ่คนโตเนี่ยคนเนี่ยปานกลางเนี่ยหลายชนชั้นนะฮะแม้กระทั่งคนป่วยเนี่ยก็สามารถเป็นที่รองรับได้นี่ ทีนี้ทั้ง33คนนั้นก็คิดจะสร้างบุญต่อจะทําอะไรให้มันยิ่งยิ่งเกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปกับเนี่ยสถานที่ที่เราสร้างก็เลยตัดสินใจว่าจะนําแผ่นกระดานแผ่นกระเบือเ้องนีเนี่ยทั้ง33แผ่นมาวางไว้ก็ทําการตกลงกันไว้ว่าถ้าเนี่ยมีแขกมามานั่งเนี่ยมานั่งบนแผ่นกระดานของบุคคลใดเนี่ยก็จะให้ช้างเอราวันช้างเอราวันนะฮะ นี่ยที่เนี่ยจะเหยียบนะฮะตัวนั้นน่ยช้างเอราวัณเนี่ยก็จะนําไปสู่เรือนนีของของเจ้าของแผ่นกระดานแผ่นนั้นเนี่ยเมื่อนําไปสู่เรือนแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของแผ่นกระดานจะต้องทําการต้อนรับอย่างดีบริการด้วยน้ํากินน้ําใช้อาหารเครื่องดื่มนวดเนี่ยเป็นต้นนะฮะเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของบุคคลนั้นในการทําเช่นนั้นเนี่ย ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะพอมาถึงนะี่ทีนี้ภรรยาคนที่สองเนะี่ยของท้าวสกะเนี่ยก็เลยคิดอยากจะมีส่วนร่วมบ้างจะทํายังไงดีหนอเนะี่ยภรรยาคนที่เอ่อภรรยานางสุธรรมมาเนี่ยก็ได้นะนะมีส่วนร่วมนะฮะกับบุญครั้งนี้ไปแล้วเนะี่ยมีชื่อแปะเบลเลอร์เลยนะฮะอยู่ที่ศาลาตนก็คิดว่า <c oughs> จะทําอะไรดีหนอ คนนี้เป็นนางสุนันทานะฮะคิดจะทําอะไรดีหนอก็เลยคิดว่าเอ้ยคนมาที่ศาลาแล้วเนี่ยควรที่จะมีอะไรฮะคนที่จะได้กินน้ําอาบน้ําอาบท่าแช่มชื่นเบิกบานเนี่ยมันก็คงจะดีก็เลยทําอะไรเอ่ยขุดสระบคครณีนี่ยน้ำใสจะลงเล่นก็ได้จะกินก็ได้นะคนมาก็นีลงเล่นน้ําดื่มน้ําอิ่มน้ำสำราญสดชื่นเบิกบานเนี่ย อันนี้ของนางสุนันทานะฮะสร้างสะาระบุคคลนีเนี่ยต่อไปภรรยาคนที่เนี่ยท่านที่สามคือนางอะไรนางสุจิตรานางสุจิตราก็จะเอาบ้างคนที่หนึ่งก็สร้างนี้แล้วคนที่สองก็สร้างสระแล้วเราจะสร้างอะไรดีเนาะจะทําอะไรดีเนาะเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมกับกุศลครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเอ้คนมาพักแล้วมากิน <c oughs> น้ำแล้วอาบน้ำแล้วเนี่ยเอ้คนที่จะได้เนี่ยเจออะไรที่มันเจริญหูเจริญตาเนี่ยได้อิ่มหนำสำราญก็เลยทําอะไรฮะปลูกดอกไม้ปลูกผลไม้เนี่ยมีทุกฤดูฮะเนี่ยใครมาที่เนี่ยศาลาหลังนั้นนี่ก็คือจะได้เห็นดอกไม้เนี่ยที่สวยงามได้กินผลไม้เนี่ยอิ่มหนำสำราญทีนี้เนี่ยพอมาถึงคนสุดท้าย คนสุดท้ายนี่คือใครเอ่ยสุธรรมาสุนันทาสุจิตตราคนสุดท้ายคือสุสุชาดานะฮะนางสุชาดาเนี่ยยังไงฮะนางสุชาดาเนี่ย <c oughs> คิดว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นลูกของลุงของมาคคามนพด้วยอีกทั้งยังเป็นภรรยาด้วย มีความคิดว่าบุญอะไรที่สามีทำรรกรรมอะไรที่สามีทำเนี่บุญนั้นมันก็ต้องเป็นของภรรยาไปด้วยนี่กรรมใดที่ภรรยาทำรรบุญใดที่ภรรยาทำรรสามีก็จะได้นี่สิ่งนั้นบุญนั้นไปด้วยกรรมนั้นไปด้วยเนี่เพราะว่าสามีกับภรรยาเนี่ยก็คือคนคนเดียวกันมีความคิดอย่างนี้นะจึงทำอะไรฮะจึงนี่นั่งมีปกตินั่งอยู่หน้ากระจกนะฮะ แต่งหน้าทาปากเนีา่ยทาผิวเนี่ยสระผมวีผมเนี่ยมีปกติทําอย่างนี้นะรักการแต่งตัวนะฮะเนี่ยก็มีปกติทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ทําบุญไม่อนุมูธนาบุญอะไรทั้งนั้นเนี่ยที่นี้พอถึงคราวที่นะฮะทั้งหมดนะฮะหมดอายุไขนะฮะ หมดอายุไขทั้งหมดนั้นมคะมานพเ,เมื่อทำกาละภาษาบาลีเรียกว่ากาลังกตาวานะฮะกระทำแล้วซึ่งกาละหมดอายุไขนะฮะหรือว่าตายน,ะนั่นเองพอหมดอายุไขนะฮะมคะมานพทั้ง33%ท่านเนี่ยก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงภรรยาทั้งสามคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยทีนี้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่คือใครฮะ สามเลยเนี่ยคนที่ไปอยู่ก่อนเนี่ยเท้าสกะเนี่ยก็มีอาศูนเนี่ยอสศูนก็คือคนที่ได้สร้างความดีแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าพอไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยเนี่ยมีความกระหยิ่มีความประมาทเนี่ยไม่สั่งสมบุญบารมีต่อเนี่ยก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาทเนี่ยสุดท้ายก็รัศมีนี่ก็ไม่ผ่องใส พอมาข้ามาน์ขึ้นไปเนี่ยกับพวกขึ้นไปเนี่ยเจออะไรฮะเป็นเทวดาใหม่เหมือนกับโดนรับน้องเนี่ยเนี่ยอาศูนเหล่านี้เนี่ยเนี่ยนัดแนะให้เทพบุตรองค์ใหม่ๆนะฮะมาดื่มน้ําอมฤตน้ําอมฤตนี่คืออะไรฮะคือเหล้าคือสุราเนี่ยเนี่ยทีนี้มาข้ามาน์เนี่ยก็ได้นัดแนะเนี่ยกับพวกกับสหายอีกว่าเราจะไม่ดื่มกันเนี่ยเพราะว่า ขึ้นไปเนี่ยมาคามานพบเนี่ยด้วยอนุภาพบุญที่ได้สั่งสมมาเนี่ยรัศมีนี่เจิดจ้านีได้เป็นผู้นําแต่ว่าก็มีพวกอสูรน์เจ้าถิ่นอยู่ก่อนนะเนี่ยนะฮพอนัดเนะนะกับเนีพวกของตัวเองเลยเนี่ยก็ว่าจะไม่ดื่มทีนี้พอมีการเฉลิมฉลองมีการนปาร์ตี้กันนะฮะพอมีการปาร์ตี้กันเนี่ยเมื่อ เ,เมื่อเอาูรเหล่านั้นเนี่ยดื่มจนเมาแล้วเนี่ยทำยังไงตอยเนี่ยช่วยกันจับขาโยนลงมาหาสมุทรเลยฮะเพราะว่าเทา้ากสกะเนี่ยอตอนนี้เป็นพระอินแล้วฮะเป็นพระอินหรือว่าเทา้ากสกะมีความคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะได้เนี่ยเป็นผู้นําของพวกนี้มีพวกที่แบบไม,ไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมเนี่ยเป็นลูกน้องเนี่ยไม่เอาไม่มีความต้องการไม่เอาเลยเนะจึงโยนนะฮะ มีหัวดิ่งลงสู่มหาสมุทรเนี่ยคือจับเท้าเหวี่ยงลงเบี่ยงหูนะฮะหัวเนี่ยจุ่มลงในมหาสมุทรเลยะฮะดิ่งไปสู่ใต้เขาพระสุเมนนะฮะแต่ว่าด้วยบุญบาร,รมีที่นะฮะอสูรเนี่ยได้สั่งสมไว้ก็ได้ทําให้มีวิมานบังเกิดขึ้นนะ,ะที่ใต้เขาพระสุเมนก็อาศัยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะ ทีนี้สามสบสามคนเนี่ยเกิดบนสวรรค์รวมทั้งภริยาทั้งสมคนเนี่ยเกิดบนสวรรค์แล้วเนี่ยนะส่วนนางสุชาดาเกิดที่ไหนเลยเป็นอะไรเเนี่ยเกิดเป็นนกกระเรียนนะนกกระเรียนนกกระเรียนอยู่ที่ซอกเขาซอกหนึ่งทีนี้พอไปถึงพอเนี่ยท้าวสักกะตรวจดูว่าบริวารของเราภริยาของเราเนี่ยอยู่ไหนกันบ้างเนี่ย ก็ตรวจดูภรรยาทั้งสามคนก็ได้มาเกิดบนสวรรค์นชนาวดึงตรวจดูนางสุชาดาเกิดอยู่ในนอเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยเห็นว่าไปเกิดเป็นนกกระยางจึงเสด็จไปโปรดนีดูความรักเนี่ยของท่านนะที่มีต่อบริวารเนี่ยท่านเสด็จไปเ <c oughs> ท้าสกะหรือว่าพระอินทร์เนี่ยเสด็จไปโปรดนางสุชาดานะไปเจอปุ๊บเห็นแล้วก็ไปปรากฏตัวแล้วก็บอกว่า เนี่ยเราเป็นสามีของเธอนะชื่อว่ามะขวะเนี่ยส่วนภรรยาทั้งสามสิบสามคนนะเนี่ยทั้งเข้าไปส่วนภรรยาทั้งสามคนเนะี่ยก็ไปเกิดอยู่กับเราชั้นดาวดึงเนะี่ยเจ้าเนี่ยทำไมถึงมาเกิดอยู่ที่นี่เนอะเนะี่ยก็เลยแนะนาว่า,ายังไม่แนะนานะฮะก็เลยชวนไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเนี่ยแสดงว่าสัตว์เดจฉารขึ้นดาวดึงได้นะแต่ก็ต้องอาศัย ผู้มีเวรามีมีริฐานุภาพอย่างเท้าสกาเนี่ยพาขึ้นไปเนี่ยก็พาขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะเนี่ยเอาไปไว้ที่ที่สระบกคารณีของนางนางอะไรนางสุนันทานคือพอคือภริยาทั้งสามท่านนะฮะพอได้เนี่ยนางสุนันทาเนี่ยสร้างสระบกคารณีเมื่อ นะละโลกนี้ไปแล้วสับบุคคลนี้ก็เนะี่ยด้วยในภาพของบุญนี้ก็สับบุคคลนี้ก็เป็นที่พยะสมบัติไปด้วยเนะี่ยนางสุจิตราสร้างสวนผลไม้สวนดอกไม้เนะี่ยบุญเหล่านี้ก็เนะี่ยตามไปส่งผลด้วยอันนี้ขนาดแค่สร้างแค่นี้นะสร้างสถานที่ที่มันเนะี่ยให้ความบันเทิงใจแก่คนเนะี่ยสาธารณประโยชน์โดยทั่วไปเนะี่ยสับบุคคลนะี้เนี่ยยังติดตามไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ลองคิดดูถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะี่สร้างอะไรไบ้างเลยสร้างวิหารคดสร้างเทวส,สร้างสภาแห่งนี้สร้างอะไรอีกอาคารร้อยปีซึ่งเป็นสถานที่สำนักง,งานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโออะไรอีกเจดี อาคารที่มันใช้ในการปฏิบัติธรรมหลายๆแห่งโอ้โ oh. หไม่ต้องนับถึงผลบุญเลยนับจะนับจะประมาณไม่ได้เลย oh. yeah. อันนี้ขนาดสร้างให้ใครใช้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราชักให้ผู้มีศีลมีธรรมใช้เนี่ยโห oh. บารมีในมหาศาลนะต้องตามนึกถึงบุญบนี้บ่อยๆเนี่ย <c oughs> ทีนี้เนี่ยเท้าสักกะหรือว่าพระอินทร์เนี่ยได้นำนกกระยางนี่ไปไว้ที่ เนะ่สะบคารณีนะีในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนะี่ยพอเอาไปไว้ปุ๊บเนะี่ยก็เนะีไปถามภริยาทั้งสามคนว่าเอ๊ะเจ้าเห็นนางสุชาดาไหมเนะี่ทั้งสามคนก็บอกว่าไม่เห็นเลยไปไหนเนะี่ยท่านก็ชี้ไปที่นกกระเรียนนั่นไงนางสุชาดาเกิดเป็นนกกระเรียนนะฮะทั้งสามภริยาทั้งสามก็เลยเนะแซวนางสุชาดาว่าโอ้ เป็นไงบ้างล่ะเจ้าเนี่ยอานิสง์ของการนั่งอยู่หน้ากระจกเนี่ยหวีผมปะแป้งเนี่ยทาฉโลมผิวเนี่ยโอ้เหมือนช่างหน้าอัศจรรย์จริงเนอะดูจะงอยยอดดูจะงอยปากของเจ้าสิโอ้ยเนี่ยช่างงดงามจริงๆเนี่ยดูขาสิโอ้ขานี่ก็ยาวสวยมากเลยเล็บเล็บนี่ก็สวยเนี่ยเป็นการอะไรฮะข่มเยาะเย้ยนะเป็นไงล่ะอานิสงการแต่งตัว นะภรรยาเนะีขมเนะี่ยทั้งสาท่านในะขมขมใหญ่เลยเพราะว่านะไอตอนที่เป็นภรรยาของมะระมนบทเนี่ยนางสุชาดาเนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่สวยที่สุดนะเป็นคนที่สวยที่สุดเนะี่ยท่านว่าไปอย่างนั้นนะเนะี่ยแต่งตัว <c oughs> นะีทีนี้นะฮะพอนางสุชาดาเนี่ยฟังอย่างนั้นแล้วทนไม่ได้ฮนะเนี่ยโดนว่าอย่างนั้นโดนข่มอย่างนั้นแล้วข่มทนไม่ได้ จึงให้เท้าสกาเนี่ยเอาไปไว้ที่เดิมเนี่ยที่ซอกเขาเนี่ยเท้าสกาก็เลยเนี่ยไปให้โอวาทว่าถ้าอยากจะมาเกิดกับเรานะให้รักษาศีลให้ดีเนี่ยให้รักษาศีลให้ดีจะได้มาเกิดบนสวรรค์เนี่ยก็ให้อวาดอย่างนี้เนี่ยนางสุชาดาซึ่งเกิดเป็นนกเรียนก็เลยตอบตกลงว่าจะรักษาศีลศีลห้าให้ดีนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้นะฮะพอเท้าสก,กะเนะี่ยให้ศีลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะีนะ่ยเนี่ยก็เลยอยากจะทดลองว่าไอ้ที่รับปากไปเนะี่ยจะทําได้หรือเปล่าเนะี่ยจึงทดลองด้วยการแปลงร่างเป็นปลาตายโอ้เท้าสก,กะดเนะี่ยจำลงตนเป็นปลาตายนะฮะเพื่อจะมาทดลองเนะี่ยนางสุชาดานกกระเรียนเนะี่ยจำลองตนเป็นปลาตายนอนอยู่ที่เนะี่ยหาดทราย พอนางนกกระเรียนมาจิกกินปุ๊บจะกลืนพอจะกลืนปุ๊บเนี่ยก็กระดิกหางเนี่ยให้รู้ว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยพอนกกระเรียนพอพอรู้ว่าปลามีชีวิตอยู่ก็คลายลงไปเนี่ยรักษาศีลเนี่ยวันที่สองวันที่สามเนี่ยก็ทําอยู่อย่างนี้เนี่ยทดลองอยู่สามครั้งเนี่ยหรือว่าสามวันพอทดลองอยู่อย่างนี้เนี่ยนางสุชาดานกกระเรียนเนี่ยไม่กินเนี่ยท้าวสกะก็เลยรู้ว่าเออ คงตั้งใจจะรักษาศีลจริงๆจึงเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะพอนางนกกเรียนเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหาร3วันนี่ยก็สู้พร้อมแล้วก็ได้กระทําการละเนี่ยเสียชีวิตนีตายไปเนี่ยพอตายไปปุ๊บเนี่ยก็ได้ไปเกิดอีกที่หนึ่งทีนี้นะฮะอันนี้สงของการรักษาศีลนะฮะเนี่ยจากสัตว์เดรัจฉานอัปเกรดขึ้นมากลายเป็นมนุษย์นะฮะไปเกิดเป็นหญิง เป็นหญิงเป็นลูกของอช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อทีนี้พอไปเกิดได้พออายุมีอายุได้16ปีเท้าสกะก็วดดูว่านางนกกเรียนเนี่ยพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเนาะพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเนาะไปเกิดเป็นไปเกิดอยู่ไหนนะแล้วก็ปรากฏว่าก็รู้ว่าไปเกิดเ,เป็นลูกของช่างหม้อ ท่านก็คิดว่าเออตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วล่ะที่จะไปโปรดนะท่านก็เลยจําลองจําแรงกายนะฮะเป็นคนที่นะฮะขนเพชรขนพลอยนะฮะมียานน้อยยานน้อยไม่รู้เป็นยังไงนะอาจจะเป็นรถเข็นนะเข็นไปแล้วก็ขนเพชรขนพลอยไปเลยนะเพชรพลอยตัวนี้นะฮะท่านบอกว่ามีรูปพรรณสันฐานในเหมือนฟักทองเนี่ยเหมือนฟักทองเนี่ย ขนไปแล้วก็ประกาศว่าเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายจงมาขนเพชรขนจนจงมาขนรัตนชาติไปกันนะเนี่ย,ยชาวบ้านก็มาเนี่ยบอกว่าเอ้าเ, <c oughs> เนี่ยท่านจะให้ยังไงเนี่ยท้าวสกกาก็บอกว่าเราจะไม่เราไม่ให้ด้วยราคาคือจะไม่ขายฮะแต่ว่าจะให้สําหรับคนที่มีศินเนี่ยชาวบ้านในยุคนั้นเนี่ยฟังถึงศินแล้วไม่รู้จักศินนะฮะไม่รู้สักไม่รู้จักศิน สินเป็นยังไงเหรอพ่อหนุ่มเนี่ยสินมีสีเขียวศินมีสีดำศินเป็นยังไงนะฮะน่ไม่รู้เนี่ยเท้าสกะซึ่งลอองตัวเป็นมานพหนุ่มเนี่ยก็บอกว่าโอ้พวกท่านเนี่ยไม่รู้จักสินแล้วจะรักษาศินได้อย่างไรเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านก็จงไปให้ลูกสาวของเนี่ยช่างหมอสิเนี่ยลูกสาวของช่างหมอเนี่ยนะยอุทานบ่นตลอดเลยว่ารักษาสินห้รักษาศินให้เนี่ย ท้าสก,กะจึงขนเพชรขนพลอยไปให้นางาลูกสาวของช่างมอ่อเนี่ยลูกสาวงช่างมอ่อก็รับทรัพย์สมบัตินั้นมาแล้วก็เฉลยว่าตัวเองเนี่ยคืออดีตชาติเป็นสามีเป็นเท้าสก,กะเนี่ยแล้วก็ให้เพชรให้พลอยตัวนั้นน่ยคือเป็นต้นทุนในการรักษาศินนะฮะคือพอมีมีทรัพย์ใช้จ่ายแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องไปอะไรฮะทำบาปทำกรรมลักขโมยฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขับสนไงน,นะฮะทีนี้นะฮะนางก็นะฮะ,ะได้อุปกรณ์ในการเครื่องอํานวยในการรักษาศีลก็ได้รักษาศีลไปตลอดชีวิตนะจนทํากาละหรือว่าละสังขารไปทีนี้นะโดยอนิสงส์แห่งการรักษาศีลนางได้ไปเกิดเป็นอะไรฮะ อัปเกรดขึ้นมาอองฮะเนียอัปเกรดขึ้นมาไปเกิดเป็นลูกสาวของอสูรเนี่ยอสูรคนไหนฮะ <c ười> คนที่เท้าสกกายหรือว่าพระอินเนี่ยจับขาวเวียงลงมานะฮะเอาหัวปักลงในมหาสมุทรนั่นแหละนะไปเกิดเป็นลูกของลูกสาวของอสูรนะฮะแต่ว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญที่นางาได้รักษาศีลมาด้วยดีเนี่ยทำให้นางมีความสวยที่แบบ เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นความสวยที่เป็นอสาคา,ารณะเนี่ยเนี่ยความสวยที่ไม่ทั่วไปฮะคือถ้าพูดถึงความสวยแลย้วมีคนนี้เท่านั้นที่สวยแบบนี้เนี่ยไม่มีใครสวยเหมือนเนี่ยนางสุชาดากแล้วเนี่ยสวยมากเนี่ยจนขนาดที่ว่าเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าปิดาเนี่ยท่านจะชื่อปิดาขออนางเนี่ยที่เป็นอาศูนี่ยชื่อว่า αι, ท้าเวปจิติเนี่ยท้าเวปจิติเนี่ย เนี่ยพอมีใครมาขอลูกสาวนี่ก็โอ้โหด่าตะคอกเลยนะพวกไม่เจียมตัวพวกไม่สมควรเนี่ยเนี่ยสวยถึงขนาดนั้นทีนี้เท้าวสกกาเนี่ยก็เลยเนี่ยตรวจดูว่าเอ๊ะนางสุชาดาเนี่ยพัฒนาการอัปเกรดไปถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้สงการรักษาคนบุญเนี่ยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้มาขึ้นสวรรค์แล้วหรือยังเนี่ยจึง ตรวจดูก็เห็นว่าไปเกิดเป็นทิดาของอสูรเนี่ยก็ได้เวลาที่จะเสด็จไปละเนี่ยได้เวลาที่จะเสด็จไปรับนางสุชาดาเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เนี่ยนางสุชาดาเนี่ยถึงวัยที่จะต้องมีคู่ครองแล้วเนี่ยเท้าเวปจิติเนี่ยซึ่งเป็นทิดาเนี่ยก็ได้ให้พวงมาลัยพวงหนึ่งให้กับทิดาแล้วก็เรียกเนี่ยหนุ่มๆอสูรเนี่ยมาประชุมกันเนี่ย ก็บอกกับติดาว่าเจ้าชอบใจคนไหนก็เอาพวงมาลัยนั่นแหละเนี่ยไปให้กับอสศูนคนนั้นเนี่ยตอนนั้นเทา้าสก่าเนี่ยเสด็จมาเลยนะฮะปลอมตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นอสศูรไม่ใช่อสศูนย์ธรรมดานะอสศูนแบบง่ําเหือกเลยนะฮะแกงักเลยเนะี่ยปลอมตัวเป็นอสศูนอายุเยอะเนะี <c> ่ย <oughs> มาเลยทีนี้ เนี่ยพอนางสุชาดาหรือว่านางอสุรกัญญานะมีชื่อว่านางอสุรกัญญาพอเห็นนศุปุ๊บเนี่ยเนี่ยปุเพสันิวาสนี่ก็เกิดขึ้นเนี่ยการเกื้อกูลด้วยการเกื้อกูลกันในการก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเห็นปุ๊บนี่ก็แบบว่าอะไรฮะรักแรกพบเนี่ย fall in love at the first sight เนี่ยเนี่ยตกดุมรับขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยพอตกหลุมรับปุ๊บก็ยื่น เนี่ยพวงมาลายไปให้อสูรทั้งหนุ่มๆทั้งหลายหล่อๆทั้งหลายเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหเนี่ยมีเนี่ยนางอสุรกันญานี่มีรสสนิยมอย่างนี้เหรอเนี่ยมีรสนิยมอย่างนี้แล้วก็พากันแบบติชินนินเทาโอ้ยเนี่ยทีนี้พอเนี่ยติชินนินเทาเสร็จก็พากันแยกย้ายพอแยกย้ายเสร็จเนี่ยเนี่ยเท้าสกัดเนี่ยซึ่งเป็นอสูรเท่าเนี่ยก็เลยพา นางสุชาดาเนี่ยขึ้นรถนีพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จำแรงกายกลับร่างกายเดิมประกาศตนด้วยเสียงอันกึกอันกึกกล้องว่าเรานี่แหละเป็นเท้าสกะเนี่ยซึ่งในพวกอาศูรทั้งหลายที่โดนเล่นเล่นงานมาแต่ก่อนนะฮะโยนอ่อโดนโยนลงมาจากนีสวรรค์เนี่ยก็คับแค้นใจนะฮะพากันแบบเนี่ยไล่ตามนี่ยไล่ตามไป ทีนี้พอไล่ตามไปปุ๊บเนี่ยเนะี่ยเท้าสักกะเนี่ยนะคือ,อท่านก็มีบริวารของท่านมาด้วยมีม้าสินทบอะไรไพวกนี้มีบริวารมาด้วยนะฮะนก็ไล่ไปเรื่อยๆไปจนโหเนะี่ยทีนี้พอไปถึงป่าป่าไม้ยิ้วฮะมันจะมีป่าไม้งิว้วป่าไม้ยิ้วเนี้ยมันก็จะมีคือระหว่างทางที่ขึ้นไปสวรรค์มันก็จะผ่านอะไรฮะผ่านสวรรค์ชั้นอื่นๆ,ๆผ่านชั้นอะไรฮะชั้นที่หนึ่งชั้นอะไรฮะชั้น จาตุมนะฮะชั้นอะไรต่อฮะดาวดึงนะฮะโอ้มีมีอ่าดาวดึงนี่เป็นชั้นที่สองนะนี่นอ่ก็จะต้องผ่านชั้นนะฮะชั้นจาตุมมหาราชิกาทีนี้ป่าไม้งิ้วตัวนี้มันมีอ่อะไรฮะมีมีนกร้องอมีลูกนกอลูกนกอะไรลูกอที่เป็นลูกครุฑนะฮะนี่มีลูกครุฑเนะย ลูกครุฑเนี่ยพอได้ยินเสียงรถของเท้าสกกะเนี่ยเป็นไงฮะเกิดอาการหวาดกลัวกลัวว่ากลัวเสียงฮะกลัวเสียงว่ามันจะมีใครมาทําร้ายลูกนกรอเปล่าตัวมันเองฮะก็ทําก็เลยร้องเสียงดังเท้าสกะกะก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันเสียงนกอะไรกันทําไมมันร้องอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยบริวารก็เลยบอกว่ามันคือเสียงนกอ่าลูกเสียงลูกครุฑเนี่ยมันร้องเพราะว่ามันกลัวเสียงรถของพระองค์ด้วยความเมตตาไม่อยากให้ลูกครุฑตัวนี้มันหวาดกลัวก็เลย ยังไงฮะหยุดรถทีนี้พอหยุดรถเนี่ยเป็นยังไงฮะพวกอสูรพวกอสูรตามมาทันไหม่าไม่ทันฮะเนี่ยตามมาไม่ทันพอเห็นเท้าสก,กะหยุดรถเนี่ยปรากฏว่า,าพวกอสูรคิดว่าเท้าสก,กะหยุดรถทําไมท้าสก,กะมีกองหนุนรอเปล่านะเราจะโดนเล่นงานเหมือนครั้งก่อนอีกรอเปล่าเนี่ยประวัติศาสตร์จะซ้ารอยรอเปล่าจะโดนเล่นงานรอเปล่าก็เลย พอเห็นท้าสก,กะหอยู่รถปุ๊บตัวเองก็นะีกลับรถเหมือนกันหนีเลยเนีนะี่ท่านบอกว่าหนีหัวซุกหัวสุนเลยฮนะไม่กล้าที่จะโผล่หน้ามาอีกเลยนะเอาสวนพว่งนี้ <c oughs> ทีนี้เท้าสก,กะนะฮะก็ได้พานางสุชาดาไปไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะฮะเดี๋ยวมีภาพจำลองวิโรจำลองของสวรรค์ชั้นดาวดึงนะฮะมาให้รับชมนะเชิญชมกันได้เลยครับ ใครใจใสก็ไปสวรรค์หากใครใจใส่ก็ไปสวรรค์ พยสบัตินี่เป็นของอาจินไตนะฮะจึงมียาวพรรณาถึงคุณสมบัติถึงความอลังการความอาจินไตยอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าคิดว่าเวลาไม่พอเลยเอามาย่อให้อย่างเช่นอ,อาสนะของเท้าสกะเนี่ยย,ยืดได้หดได้นะอาสนะของเท้าสกะสาเร็จแล้วสําเร็จด้วยแก้วมณีทําด้วยแก้วมณีแต่ว่าสามารถยืดได้หดได้ยุบขึ้นฟูลง ความอาเจียนไตเนี่ยก็คิดไอตอนเรียนแล้วก็ลองคิดดูมันจะมีลักษณะยังไงเนาะถ้าเปรียบเทียบกับเนี่ยสิ่งของบนบนโลกของเราเนี่ยเหมือนเย็นรีหรือเปล่านี่เนี่ยรัตนชาติที่ยุบยุบขึ้นฟูลงได้ยืดได้หดได้ี่ยอันนี้เป็นต้นนะฮะความอาจินไตของทิพยะสมบัติเนี่ยทีนี้นะฮะพูดถึงนางสุชาดาต่อนะ นางสุชาดาเนี่ยพอเนี่ยท้าวสกะพาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยนีเนื่องจากว่านางเนี่ยโหยเนี่ผ่านศึกอะไรมาเยอะนะฮะต้องไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะโอ้เนี่ยปรากฏว่าพอพาขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักก็เลยขอพรกับท้าวสกะว่าขอเดชะมหาราชเจ้า มารดาปิดาหรือพี่หญิงน้องหญิงของหม่อมฉันในเทวโลกนี้ไม่มีเลยพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดพึงทรงกรุณาพาหม่อมฉันไปในที่นั้นเน,กกเนี่ยท้าสักกะเนี่ยก็ได้รับคำเนในธรรมบที่ยที่แปลก็จะเจอบ่อยๆอยู่ว่าเวลาทา้าสก,กัะเนี่ยจะมีเทา้าสก,กะัะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เนี่ยรู้สึกว่าทา้าสกกะเนี่ยรัศมีเนี่ย มันมีเทพบุตรองค์ใหม่นะฮะที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยรัศมีมันสว่างกว่าเทา้าสกกะก็เลย,เยอยากรัศมีเพิ่มรัศมีบ้างก็เลยจําแรงตัวเป็นพรามลงมาเพื่อที่จะใส่บาตรกับพระอรหันต์ที่เข้าสมาบัติทั้งเจ็ดวันเนี่ยมานี่ก็มากับใครฮะมากับนางสุชาดาจําแรงกายมาด้วยกันฉะนั้นเวลาพระองค์จะเสด็จไปไหนเนี่ย ก็เป็นพรของนางสุชาดาว่าเนี่ยจะขอไปด้วยทุกคนทุกแห่งน, <c oughs> ะนะครับพอรัสเรื่องนี้เสร็จนะฮะพระาศาสดาหนละังจากที่เล่าเรื่องเนี่ยให้มหาลิเสร็จเนี่ยท่านก็รดัดว่ามหาลิมคมานพปฏิบัติอัปมาทะปฏิปทาอัปมาทะปฏิปทาคืออะไรฮะเนี่ยคือปฏิบัติเนี่ย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะ <c oughs> ก็แลมะขะมานพนั้นไม่ประมาทอย่างนี้จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นป่านนี้ทรงสเสวยร,ราชสมบัติในเทวโลกทั้งสองชื่อว่าความประมาทนั้นบัณฑิตท,ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชื่อว่าความไม่ประมาทนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสัรเรินแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัรเรินความไม่ประมาทเพราะว่าการบรรลุคุณวิเศษเนี่ยซึ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้เพราะอาศัยความไม่ประมาทนะการบรรลุธรรมนะฮะ ทั้งเป็นโลกยะและโลกุตระนี่ยมีความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นนะพระองค์ก็เลยตรัสคาถานี้ว่าเท้ามะวะอันนี้แปลมาให้เลยนะฮะที่จริงมันจะเป็นภาษาบาลีนะฮะอันนี้คือคำแปลเป็นภาษาไทยมะขวะเท้ามะขวะ,ถ,าาขวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพย,ยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสันเสริญความไม่ประมาทความประมาท อันบัณฑิตท,ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยทรงติเตียนทุกเมื่อเหนไหมทรงติเตียนทุกเมื่อคือไม่สั่งเสริญเลยความไม่ระมาดตัวนี้ <c oughs> อ่าครับผมเนี่ยฟังแล้วมีประเด็นไหนที่สามารถนําไปสอนใจได้บ้างเลยเนี่ยเนี่ยมีหลายจุดเลยนะฮะทั้งเรื่องการสร้างเนี่ยการสร้างศาสนอสัาน,านทั้งที่ว่าบุญทำอ่าบุญใครทําคนนั้นก็ได้ ไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยเหมือนนางสุชาดานะนะดูนางสุชาดาเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> อ่ะนะฮะท้ายที่สุดนี้นะฮะ <c oughs> ขออนุภาพบารมีธรรมขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย ขเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายรวมทั้งอำนาจบุญกุศลทางนักกุศลที่นักเรียนโรงเรียนอาุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ดีแล้วจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นาลวะปัจจัยส่งผลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคอันตรายใด จงจะได้มาพ้องผ่านให้พบปะเจอะเจอแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้ความปรารถนานั้นจงสมรติผลดังกระมนลที่มุ่งมา่ปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ อันหนึ่งเมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะที่สว่างสวยัยได้โดยง่ายบรรลุมรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทิน